ท้าสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ารายการวิทยุมันนี่ช็อตบริษัทดีสิครีเอชั่นจำกัดบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดธนาคารออมสินบริษัทสตาร์แฟคจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัดบริษัทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำกัดช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนท์คาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ Friday Special Talk นะครับของเรานะครับยังคงคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชากรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็พระปรีชาสามารถในอีกหลายต่อหลายเรื่องซึ่งคิดว่าเป็นที่น่าจดจำของประสบนิกรชาวไทยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับพี่ขุมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ช่วงเนี้ยเวลามาทำรายการด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องใช้คำราชาศัพท์เยอะหน่อยครับพี่ขุมก็เป็นกังวลนะพี่ยุทธต้องยอมรับจริงๆว่าประชาชนอย่างเราที่ไม่คุ้นเคยกับคำราชาศัพท์พี่ยุทธก็ต้องบอกว่าเราเป็นกังวลพูดก็ไม่คล่องปากนักนะพี่ยุทธครับก็กลัวจะผิดหรือเปล่าถูกไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับครับคือท่านรองนายกวิษณุเครืองามท่านพูดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนผมว่าดีมากๆเลยนะครับครับพี่ยุทธว่าไงนะครับท่านบอกว่ามันเป็นการดีนะที่เราจะพยายามพูดให้ถูกต้องอ่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะผิดบ้างถูกบ้างแต่ด้วยจิตใจของประสบนิกรคนไทยที่เต็มไปด้วยความรักความอาลัยและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านถ้าจิตใจของผู้พูดมีสิ่งนี้เป็นที่ตั้งเนี่ยพูดไปเถอะจะผิดจะถูกก็พูดไปเน้นเรื่องของสิ่งที่อยู่ในจิตใจและความตั้งใจเป็นหลักพี่ขุมครับเหมือนพูดจากใจออกมาพี่ยุทธใช่จะผิดจะถูกก็ลองพยายามดูได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเพราะปกติเราก็พูดกันภาษาชาวบ้านใช่ไหมครับครับใช่ครับเพียงแต่ก็เรียนคุณผู้ฟังนะครับว่าเราทั้งคู่ก็พยายามเหลือเกินที่จะใช้ราชาศัพท์นะครับให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็มีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ครับ Friday Special Talk ทั้งพี่ขุมและผมนะครับก็จะขอชวนกันคุยแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังนะครับมาติดตามเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในเรื่องเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ในเรื่องพระมหาชนกครับพี่ขุมครับครับเนื่องจากว่าพระมหาชนกนั้นเป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกนะครับอันเป็นชาดก10ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะประสูติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรารู้กันชาดกเรื่องนี้เนี่ยเน้นเรื่องความเพียรเป็นเรื่องหลักเลยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยมากก็จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและก็ทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับแล้วก็ทรงดัดแปลงบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นและก็ทรงแปลเป็นภาษาสันสกฤตประกอบอีกภาษาหนึ่งด้วยและก็ทรงมีแผนที่ฝีพระหัตถ์แสดงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่งและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลมการกำหนดวันเดินทะเลตลอดจนจุดอับปางของเรืออับโชคทรงคาดคะเนโดยอาศัยข้อมูลทางโหราศาสตร์แสดงถึงพระปรีชาในด้านอักษรศาสตร์ภูมิศาสตร์และก็โหราศาสตร์ไทยด้วยนะครับนี่เป็นที่มาของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกนะครับใช่ครับก็อยากให้พี่ขุมช่วยเล่าเรื่องย่อๆของพระมหาชนกเนี่ยให้เราได้ฟังกันสักหน่อยได้ไหมครับพี่ขุมครับดีครับพี่ยุทธครับเริ่มต้นเลยนะครับพี่ยุทธพระเจ้ามหาชนกเองเนี่ยเป็นกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลาพี่ยุทธครับมีพระราชโอรส2พระองค์นะครับองค์แรกเนี่ยชื่อพระฤทธัตถนกอันนี้องค์โตองค์โตครับแล้วองค์ที่2ก็จะเป็นชื่อโปลชนกอันนี้คือองค์น้องใช่ครับต่อมาเมื่อพระเจ้ามหาชนกสวรรคตแล้วเนี่ยพระอริฐชนกก็ได้ครองราชสมบัตินะครับแล้วก็ทรงตั้งองค์น้องพยุตพระองค์โปลชนกเนี่ยเป็นอุปราชนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยพยุตมันก็เป็นเรื่องของอมาตย์ที่ไปกราบทูลเทศนะไปกราบทูลใส่ร้ายพระอุปราชในพยุตหรือพระโปลชนกซึ่งเป็นองค์น้องนะครับครับว่าคิดไม่ซื่อกับกษัตริย์และคิดไม่ซื่อกับพระอริฐชนกครับพระองค์ก็ลงสั่งจองจำไปอ๋อลงเชื่อใช่ไหมครับใช่ครับก็เชื่อแล้วก็สั่งจองจำพระอุปราชหรือองค์น้องนี่นะพิยุทธนะครับ
ในระหว่างนั้นเองเนี่ยพิยุทธพระโพลชนกก็ตั้งจิตอธิษฐานและก็หลบหนีไปได้จากการจองจำต่อมานะพิยุทธต่อมาเองก็รวบรวมพลเพื่อมาท้าลบพี่ชายพิยุทธก็เหมือนกับท้าลบพระอริฏฐาชนกนี่แหละครับน้องหนีไปได้แล้วก็ต่อมารวบรวมไพ่พลแล้วก็กลับมาท้าลบพี่แล้วผลเป็นยังไงครับและในที่สุดก็เอาชนะเพราะฉะนั้นในองค์พี่เองพระอริฏฐาชนกก็สิ้นพระชนในสนามรบนะครับแต่พระมเหสีที่ชื่อพระเทวีที่กำลังทรงตั้งครรภ์เนี่ยของพระอริฏฐาชนกเนี่ยครับที่เสียชีวิตในสนามรบเนี่ยนะครับครับก็ปลอมตัวหนีออกนอกเมืองไปทั้งที่ยังตั้งครรภ์อยู่ด้วยใช่ไหมครับยังตั้งครรภ์อยู่ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วต่อมาเป็นยังไงต่อพี่การหนีครั้งนี้ในพยุทธ์นะก็ทำให้พระเทวีเนี่ยได้มาจนถึงเมืองกาละจำปะกะได้มาพบกับพราหมณ์คนหนึ่งพยุทธ์ก็ได้รับอุปการะพระเทวีเนี่ยเป็นน้องสาวครับต่อมาพระองค์ก็ทรงประสูตินะครับประสูติก็ตั้งชื่อพระโอรสว่ามหาชนกภาษาชาวบ้านก็คือพอมหนีมาอีกเมืองนึงก็มาคลอดลูกชายใช่ตั้งชื่อว่ามหาชนกชื่อเดียวกับท่านปู่เลยใช่ชื่อเดียวท่านปู่เลยพระมหาชนกครับจนกระทั่งโตขึ้นมานะพี่ยุทธนะคือโตแล้วก็มารู้ความจริงใช่ไหมครับว่าใช่ครับก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมาพอรู้ความจริงแล้วทำไงครับก็คิดที่อยากจะไปค้าขายตั้งตัวพี่ยุทธตั้งตัวแล้วค้าขายแล้วเนี่ยจุดประสงค์หนึ่งคือพระมหาชนกเองเนี่ยก็ต้องการไปเอาราชสมบัติคืนอ๋อคือค้าขายจะได้มีทุนจะได้ไปลบเพื่อจะเอาราชสมบัติคืนใช่ครับแต่ก่อนจะออกไปค้าขายก็ต้องมีทุนนะพิยุทธนะครับก็ขายสมบัติกึ่งหนึ่งของแม่หรือของพระมารดาเนี่ยขายทิ้งซะเพื่อไปแลกกับสินค้าแล้วก็เรือเพื่อที่ออกไปยังสุวรรณภูมิคือเอาไปขายอ่ะใช่ไหมใช่ไปค้าขายใช่ครับแล้วระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับเป็นไฮไลท์ของเรื่องนะครับก็คือระหว่างทางในมหาสมุทรเนี่ยเรือที่พระมหาชนกเนี่ยนำที่จะไปยังสุวรรณภูมิเนี่ยโดนพายุล่มอ๋อเจอพายุเหรอครับใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะพิยุทธก็คือลูกเรือตายทั้งหมดเลยไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวแต่พระมหาชนกรอดนะพิยุทธครับด้วยสาเหตุมาจากว่าพระมหาชนกเนี่ยมีความอดทนมีความเพียรอดทนขนาดไหนครับว่ายน้ำ 7,700 คืนนะพี่ยุทธโอ้ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียร7วัน7คืนแหละครับใช่ครับระหว่างที่ว่ายน้ำอยู่7วัน7คืนนะพี่ยุทธครับก็ได้มาพบกับนางมณีเมฆขลาพอพบกับนางมณีเมฆขลาเนี่ยพระมหาชนกกับนางมณีเมฆขลาเนี่ยก็ได้สนทนาธรรมกันในเรื่องของความเพียรในเรื่องของธรรมะต่างๆเนี่ยในที่สุดนางมณีเมฆขลาก็อุ้มพระมหาชนกไปส่งถึงเมืองมิถิลานครนะพี่ยุทธคือเห็นกับความเพียรก็เลยช่วยอุ้มไปส่งที่เมืองเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพอมาถึงที่เมืองมิถิลานครแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่ขุมพอมาถึงที่เมืองนะพี่ยุทธตัวเองเนี่ยตั้งใจจะมาสมบัติคืนแต่ก็พอมาถึงแล้วกลับกลายเป็นพระโพลชนกได้สวรรคตไปแล้วคืออาเนี่ยได้สวรรคตไปแล้วใช่สุดท้ายเลยเนี่ยคุณอาเองก็มีลูกสาวมีพระราชธิดานามว่าศรีวลีเทวีแต่ที่สำคัญพิยุทธก็คือว่าอย่างนี้ครับก่อนที่พระโพลชนกจะสวรรคตเนี่ยก็ได้ทิ้งปริศนาเรื่องขุมทรัพย์ทั้ง16ไว้สำหรับผู้ที่จะขึ้นครองราชย์ต่อไปแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมานะพิยุทธก็ไม่มีใครเคยไขปริศนาได้เลยคล้ายๆกับว่าถ้าไขปริศนาได้ก็จะได้แต่งงานกับลูกสาวแล้วก็ครองเมืองใช่เลยครับแล้วทำไงอ่ะพี่จนในที่สุดอย่างนี้พิยุทธในเมื่อไม่มีใครไขปริศนาได้แล้วเหล่าอมาตย์เขาประชุมกันก็เลยอ้าวงั้นก็ปล่อยราชรถออกไปเลยประชุมกันแล้วก็ปล่อยเลยแล้วเกี่ยวกับพระมหาชนกในขั้นตอนไหนครับเนี่ยแล้วพิยุทธรู้ไหมว่าราชรถเนี่ยแล่นไปหาพระมหาชนกนะที่ทรงบรรทมอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเหล่าอมาตย์ก็เลยเชิญให้พระมหาชนกเนี่ยขึ้นครองราชและอภิเษกกับพระนางศรีวลีเทวีก่อนจะขึ้นครองราชเห็นว่าพระมหาชนกได้ทรงแก้ไขปริศนาต่างๆได้หมดใช่ไหมครับทุกปริศนาที่ตั้งไว้ทรงแก้ไขได้หมดเลยก็เลยได้แต่งงานกับลูกสาวนะครับใช่จนเหล่าอมาตย์นี่ก็ต้องยอมรับนะก็ได้ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมเลยนะครับใช่ครับแต่ทีนี้พอครองราชแล้วเนี่ยความน่าสนใจก็ยังไม่จบใช่ไหมครับพี่ขุมใช่ครับพี่ยุทธวันหนึ่งเนี่ยพระมหาชนกทรงประทับคอช้างเพื่อทอดพระเนตรอุทยานใกล้ประตูอุทยานมีต้นมะม่วงอยู่2ต้นนะพี่ยุทธครับต้นนึงมีผลต้นนึงไม่มีผลต้นนึงมีลูกอีกต้นนึงไม่มีลูกใช่พระมหาชนกก็ทรงเก็บลงมาเสวยลงมาเสวยผลหนึ่งแล้วก็เสด็จเข้าอุทยานไปครับคนอื่นๆในพิยุทธตั้งแต่พระอุปราชลงมาต่างก็แย่งกันเก็บผลไม้ใหญ่เลยจนต้นมะม่วงต้นนั้นในพิยุทธต้นที่พระมหาชนกทรงเก็บก่อนที่จะเข้าอุทยานไปเนี่ยครับเก็บจนต้นไม้โค่นในพิยุทธเห็นว่าพระมหาชนกพอทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ดังนี้แล้วเนี่ยทรงสังเวชใจเลยเหรอครับใช
ช่ครับนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งครับพอพระมหาชนกทรงทอดพระเนตรเห็นเนี่ยก็รู้สึกเกิดความสังเวชคือพอพระมหาชนกทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชใจใช่ไหมครับใช่ครับที่คนทั้งหลายคนที่ไปโค่นมะม่วงอ่ะที่มีผลที่อร่อยอ่ะไปโค่นจนมะม่วงเนี่ยล้มไปเลยอ่ะคือจะเอาแต่ประโยชน์อ่ะต้นที่มีผลอร่อยอ่ะถูกโค่นครับส่วนมะม่วงต้นที่ไม่มีผลเนี่ยยังคงอยู่ได้อ่ะใช่จริงๆแล้วพิยุทธด้วยเหตุผลเนี่ยทำให้พระมหาชนกเนี่ยทรงเห็นว่าเป็นการทำแบบขาดปัญญาเออแล้วก็พระองค์ทรงระลึกได้ใช่ไหมครับว่าได้เคยสนทนาธรรมในเรื่องแบบเนี้ยกับทางนางมณีเมขลาไว้ใช่เลยพิยุทธใช่เลยแล้วก็เคยสั่งให้พระองค์เนี่ยได้ตั้งคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยขึ้นมาพระองค์ท่านก็เลยได้ปรึกษากับพราหมณ์ในที่สุดก็เลยมีการตั้งมหาวิทยาลัยปูทะเลขึ้นมาด้วยใช่ครับเพื่อเป็นการระลึกว่าตอนที่พระองค์เนี่ยระหว่างที่ว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทร7วัน7คืนเนี่ยได้มีปูทะเลยักษ์คอยช่วยหนุนพระบาทนะครับให้พระองค์ยังสามารถเนี่ยที่ไม่จมน้ำอยู่ได้ด้วยใช่ครับก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยซะเลยนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องย่อๆพี่ยุทธครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจหรือว่าอ่านพระราชนิพนธ์นี้นะพี่ยุทธครับมีทั้งเป็นการ์ตูนนะพี่ยุทธมีทั้งเป็นหนังสือครับก็ลองไปซื้อหากันครับครับแต่ที่สำคัญก็คือธรรมะที่ได้จากชาดกเรื่องพระมหาชนกเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่ยุทธมีท่านอาจารย์หลายท่านเลยได้เคยวิเคราะห์ไว้ผมเห็นว่าดีนะครับอย่างของท่านอาจารย์แพรพัฒน์ยอดแก้วนะครับท่านอาจารย์บอกว่าได้ธรรมะหลายข้อจากชาดกเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตยาธิฐานสัตยาธิฐานมาจากคำว่าสัจจะบวกอธิฐานซึ่งหมายความว่าให้ตั้งสัจจะขึ้นมาก่อนแล้วจึงอธิษฐานตามหลังนะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่มีการหนีมาได้เพราะว่าตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้คิดคดต่อท่านพี่จริงก็ขอให้เครื่องจองจำมันหลุดออกมาแล้วก็หลุดออกมาได้จริงๆอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีธรรมะหลายข้อแต่ว่าขอสรุปหลักๆเป็น3ข้อได้ไหมครับพี่กลุ่มครับครับพี่ยุทธนะครับธรรมะหลักๆที่ได้จากชาดกเรื่องพระมหาชนกนะครับในมุมมองของท่านอาจารย์แพรพัฒน์ยอดแก้วนะครับสรุปแล้วก็คือ1ครับเป็นเรื่องของความเพียรที่บริสุทธิ์ดูได้จากการมีความเพียรในการว่ายอยู่ในมหาสมุทรนานถึง7วัน7คืนครับคุณธรรมข้อที่2ก็คือการมีปัญญาที่เฉียบแหลมในการสามารถแก้ปริศนาธรรมนะครับที่กษัตริย์องค์กรได้ตั้งไว้พระมหาชนกนี่แก้ได้หมดเลยจนได้แต่งงานแล้วก็ครองราชสมบัติในที่สุดนะครับนี่เป็นข้อ2และข้อ3ครับอันนี้ก็สำคัญก็คือการมีกำลังกายที่สมบูรณ์นะครับไม่นั้นคงจะว่ายน้ำได้ไม่ครบ7วัน7คืนนะครับใช่ใช่ครับด้วยครับอาจารย์ท่านสรุปว่าการที่พระมหาชนกประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเพราะพระองค์ทรงพรั่งพร้อมไปด้วยคุณธรรม3ประการก็คือ1มีความเพียรที่บริสุทธิ์2มีปัญญาที่เฉียบแหลมและ3มีกำลังกายที่สมบูรณ์ดังนั้นผู้ที่อยากจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพของตนจงพยายามบำเพ็ญธรรม3ประการนี้ให้เกิดมีในตนเถิดนะก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะทีนี้ครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมที่ได้จากพระมหาชนกเนี่ยในการทำธุรกิจทีละข้อเลยต้องมีความเพียรที่บริสุทธิ์ครับเราเจตนาดีก่อนนะพี่ยุทธบนความอดทนที่จะตั้งใจทำในความรู้สึกของคนทำธุรกิจนะครับพี่ยุทธครับสองเลยเนี่ยปัญญาที่เฉียบแหลมในความรู้สึกของผมก็คือถ้าเรามีความรู้จริงนะครับมีความเข้าใจจริงครับแล้วก็มีความคิดแตกฉานในเรื่องที่เราจะต้องทำผมว่าก็สามารถทำให้เราฝ่าวิกฤตไปได้พี่ยุทธครับสุดท้ายเลยพี่ยุทธข้อ3ที่เราพูดถึงกันเนี่ยต้องบอกกันว่าถ้าทุกอย่างที่เราทำมาได้เนี่ยแต่เราเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีครับไม่แข็งแรงยังไม่ทันไปถึงไหนพี่ยุทธเราล้มหายตายจากไปซะก่อนทุกอย่างจบเลยนะครับเพราะฉะนั้น3อย่างนะครับที่ท่านอาจารย์ได้สรุปไว้เนี่ยนะครับผมว่าก็มีเหตุผลแล้วก็เป็นไปได้ครับที่จะนำมาใช้กับธุรกิจได้ครับประสบนิกรชาวไทยทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาขาวิชาชีพของตัวเองนะครับจะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการทำให้เมืองไทยของเราประเทศไทยของเราเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความมั่นคงนะครับทั้งผมแล้วก็พี่ขุมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเราคนไทยทุกคนรักกันแล้วก็พยายามที่จะทำดีเพื่อส่วนรวมเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเนี่ยนะครับประเทศชาติของเราเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนและก็มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นด้วยและพระองค์ท่านก็จะมีความสุขมากๆเลยว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำได้ถ่ายทอดได้ทำเป็นแบบอย่างไว้เนี่ยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอย่างมหาศาลต่อแผ่นดินไทยเลยครับ
ใช่ครับแหมอยากจะคุยถึงเรื่องของพระองค์ท่านอีกเยอะเลยแต่เวลาหมดซะแล้วครับพี่กุ๊บครับครับพี่ยุทธครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาโอกาสหน้านะครับคงได้มีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่ประทับใจคนไทยนะครับซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยมาคุยให้ฟังกันต่อนะครับนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดซะแล้วนะครับพี่กุ๋มครับครับพี่นะครับเป็นไงครับวันนี้ได้คุยวันนี้ชื่นใจสบายใจไหมครับพี่กุ๋มก็มีความสุขทุกครั้งครับที่ได้พูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านและได้พูดถึงพระองค์ท่านครับครับแม้ว่ายังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจแต่ว่ารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้พูดถึงความดีที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้กับประสบนิกรชาวไทยนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่กุ๋มครับครับพี่ยุทธครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนิวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดท้าสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ารายการวิทยุมันนี่ช็อตบริษัทดีสิครีเอชั่นจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดบริษัทไทยเรนท์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชน